สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับถ้าพูดถึงช่วงนี้นะครับกระแสอะไรในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมันมาแรงที่สุดนะครับแน่นอนแหละว่ามันจะต้องเป็นกระแสเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ชาวไซย่านะครับอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงพื้นฐานเลยดีกว่าสําหรับใครทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยก็รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแต่ก็มีหลายคนไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนะครับความหมายของคําว่าไซย่าเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับอย่างที่เราทราบแล้วครับว่าคำว่าไซย่าเนี่ยมันเป็นคำขวนนะครับมาจากคำว่ายาไซในภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลว่าผักซึ่งชื่อตัวละครของชาวไซย่าทุกตัวละครนะครับจะมีชื่อความหมายว่าผักหมดเลยซึ่งบางคนก็ไม่ทราบแล้วครับว่าคำนี้มันหมายความว่าอะไรมันมีที่มายังไงบ้างวันนี้ผมเลยจะมารวบรวมแล้วครับว่าชื่อของตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลที่เป็นชาวไซย่าเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีใครกันบ้างเรามาเริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือโกคูหรือว่าเจ้าคาคาร็อตนะครับคาคาร็อตเลยเนี่ยเป็นชื่อของชาวไซย่าของโกคูเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับคาคาร็อตแน่นอนหรือว่าไม่ต้องเดาเยอะเลยนะครับมันแปลมาจากคำว่าอะไรนะครับคาคาร็อตมันแปลมาจากคำว่าแครอทนะครับมาที่คนต่อไปนะครับชาวไซย่านะครับที่เป็นเจ้าชายผู้มีความหยิ่งยโสนะครับแต่ก็มีความน่ารักในบางมุมนะครับคำของเขาเนี่ยมันมาจากคำว่าเวจิต้านะครับมันมาจาก vegetable นะครับซึ่งแปลว่าผักมาที่คนต่อไปนะครับก็คือ King Vegeta นะครับพ่อของ Vegeta นะครับความหมายก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละก็แค่เติมคำว่า King เข้าไปนะครับก็ไม่ต้องอธิบายเยอะนะในจุดนี้มาที่คนต่อไปนะครับเป็น Trouble นะครับน้องชายแท้ๆของ Vegeta นะครับต้องบอกก่อนว่า Trouble เนี่ยเป็นตัวละครนะครับที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเข้ามาอยู่ในจักรวาลหลักดราก้อนบอลแล้วแต่ไปมานะครับดูเหมือนว่าจะเป็นตัวละครนะครับที่ถูกตัดทิ้งไปอีกแล้วนะครับก็ไม่รู้อาจารย์เตียม่านะครับว่าแกจะเอายังของแกนะแต่คำว่า Trouble นะครับมันก็มาจากคำว่า Vegetable นั่นแหละครับที่แปลว่าผักเหมือนกันก็3คนนี้เนี่ยพี่น้องพ่อเนี่ยก็มาจากคำว่าผักหมดเลยมาที่คนต่อไปนะครับนับป่านะครับพ่อหัวโล้นน้อยใจนะครับก็คือเดินทางมาจากโลกเนี่ยพร้อมกับปีต้าเลยนะครับค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็หัวล้านใช่ไหมครับส่วนคำว่านับป่านะครับมันมาจากคำว่านับป่าแคปเปกนะครับซึ่งแปลว่าผักกาดขาวมาที่คนต่อไปนะครับราดิสพี่ชายแท้ๆของโกคูนะครับไอคนที่ผมยาวๆนั่นแหละครับราดิสเนี่ยปรากฏตัวในช่วงแรกๆของดราก้อนบอลZนะครับแล้วก็ได้ตายไปนะครับจากการร่วมมือกันระหว่างโกคูกับพิคโคโร่นะครับในการจัดการราดิสโดยชื่อของราดิสนะครับก็เป็นคำตรงตัวเลยนะครับก็มาจากคำว่าราดิสนั่นแหละครับซึ่งเป็นพืชหนาวในตระกูลนะครับเป็นตระกูลของกระหล่ำนะครับซึ่งบางทีประเทศไทยก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นว่าเป็นกระหล่ำในตระกูลนี้ละกันนะมาที่คนต่อไปนะครับบาดักนะครับบาดักเนี่ยก็คือเป็นพ่อของโกคูนะครับแล้วก็ราดิสด้วยนะครับซึ่งหน้าตาก็จะคล้ายโกคูมากๆเลยบาดักนะครับก็คือมันเป็นผักนะครับที่ฝรั่งมักจะเรียกว่าบาดักรูทโดยบาดักรูทนะครับหรือชื่อหนึ่งว่าโกโบเป็นรากไม้มหัศจรรย์นะครับของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าน่าจะเป็นผักอีกหนึ่งชนิดนะที่คนไทยเนี่ยอาจจะไม่เคยได้สัมผัสได้กินนะครับเพราะเขาพูดอยู่ว่ามันเป็นรากไม้มหัศจรรย์นะครับมาที่คนต่อไปกินเน่นะครับกินเน่เนี่ยก็คือเป็นภรรยาหรือว่าเมียของบาดักนะครับเป็นแม่ของราดิสแล้วก็โกคูโดยกินเน่นะครับมันมาจากคำภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็นคำที่ใช้สลับคำกันนะครับก็คืออาจจะคำว่าเนกิซึ่งแปลว่าต้นหอมนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นคำในหมวดหมู่ผักนะครับซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกเลยเนี่ยในมังงะตอนพิเศษนะครับดราก้อนบอลไมนัสมาที่คนต่อไปนะครับไอ้นี้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเพื่อนของบาดักนะครับถ้าใครได้ดูเลยเนี่ยมันจะออกในช่วงของทีวีสเปเชียลดราก้อนบอลแซดบาดักเดอะฟาเตอร์ออฟโกคูนะครับก็คือโทเทปโป้นะครับโทเทปโป้เลยเนี่ยก็คือเป็นคนในทีมบาดักนั่นแหละรูปร่างสูงใหญ่หัวล้านตรงกลางนะครับส่วนโทเทปโป้เนี่ยมันมาจากคำว่าโปเตโต้นะครับโปเตโต้ก็มาจากคำว่าหมั่นฝรั่งมาที่คนต่อไปนะครับผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะครับของทีมบาดักนะครับเซริป้านะครับสำหรับเซริป้าเนี่ยมันมาจากคำว่าพาสลีนะครับเผาผักพาสลีนั่นแหละถ้าใครรู้จักดีนะครับก็นั่นแหละครับเป็นอีกหนึ่งชื่อนะครับที่เกี่ยวกับผักสำหรับลูกทีมของบาดักมาที่คนต่อไปนะครับแพนบูกินแพนบูกินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีลักษณะอ้วนไว้ผมทรงกะลาครอบนะครับแพนบูกินเนี่ยมันมาจากคำนะครับที่มันมีความหมายว่าฟักทองมาที่คนต่อไปนะครับโทมานะครับโทมาก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่เป็นสมาชิกของทีมบาดักนะครับก็คือมีลักษณะตัวค่อนข้างใหญ่นะโทมาเนี่ยก็แน่นอนแล้วว่ามาจากคำว่าโทเมโต้นะครับโทเมโต้ก็คือมะเขือเทศนะครับมาที่ต่อไปเลยนะครับคนนี้เนี่ยก็คือเป็นพ่อของโบลี่นะครับพารากัสพารากัสนะครับมาจากคำว่าแอสพารากัสนะครับก็คือที่คนไทยมักจะกินกันเสมอนั่นแหละก็คือหน่อไม้ฝรั่งนะครับมาที่ต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายสำคัญเลยนะครับในเรื่องดราก้อนบอลที่จะฉายปลายปีนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นตัวร้ายที่ถือว่าดังที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลเลยก็ว่าได้นะครับก็อาจจะเทียบกับฟรีเซอร์นะก็คือโบลี่นะครับโดยโบลี่เนี่ยมาจากคำว่าบรอกโคลี่นะครับ
มาที่คนต่อไปนะครับทาเลสนะครับถ้าใครได้ดูในมูฟวี่เลยเนี่ยจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับโกคูมากๆเลยทาเลสนะครับมาจากผักนะครับที่มันมีความหมายว่าผักกาดหอมยังมีอีกหนึ่งคนนะครับก็คือยาโมชินะครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับว่ายาโมชิมันคือใครยาโมชินะครับก็คือเป็นซูเปอร์ไซย่าก็อดคนแรกนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนั่นเองนะครับสำหรับชื่อของยาโมชิเลยเนี่ยมันจะมีความหมายว่าถั่วงอกนะครับก็โอเคแล้วกันนะครับคลิปวันนี้เนี่ยผมจะเน้นเฉพาะตัวละครในจักรวาลที่7นะครับเนื่องจากว่าในเดอะมูฟวี่นี้เลยเนี่ยมันจะเน้นไปที่จักรวาลที่7อย่างเดียวเลยจะไม่ค่อยมีจักรวาลที่6น่าจะไม่มีส่วนมาเกี่ยวข้องเลยนะครับก็เลยไม่ได้เอาพวกคาเบพวกเกลอะไรมาอธิบายนะครับเก็บไว้อธิบายในคลิปวันหลังดีกว่านะครับสำหรับชื่อพวกนี้เลยเนี่ยก็เป็นชื่อนะครับตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลที่อาจารย์ก็แฝงความหมายไว้นะครับก็คือชาวสยามเนี่ยจะต้องมีความหมายชื่อเกี่ยวกับผักทั้งสิ้นเลยสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ